This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยอย่างสนุกสนานแล้วก็มีชีวิตชีวาเป็นตอนที่5ค่ะกับนวนิยายเรื่องพระแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะเรื่องราวการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินการช่วงชิงอำนาจการผลัดเปลี่ยนอำนาจแล้วก็อีกหลายประเด็นนะคะที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงของการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินหรือว่าผลัดเปลี่ยนยุคสมัยตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงรัชกาลที่4จากความเดิมตอนที่แล้วนะคะพระยาเสน่หาภูธรหรือว่าทองอินพยายามที่จะชักนำพระยาชัยวิชิตบุญนาคบ้านแม่ลาให้เข้ามาทางวังหน้าคือให้มาเข้าพวกกันซึ่งตอนนี้กำลังมีเรื่องไม่พอใจทางวังหลวงจากเหตุการณ์ที่ทางวังหน้าเนี่ยไม่เปิดประตูค่ายรับทหารที่แตกพ่ายมาแล้วก็เจ้าฟ้าฉิมเป็นผู้ตัดสินความว่ามีความผิดเป็นการตัดสินต่อหน้าพระที่นั่งทำให้ฝ่ายวังหน้าเริ่มเกิดความไม่พอใจต่อฝ่ายวังหลวงเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเมื่อมีการแข่งขันเรือยาวของทั้งสองฝ่ายที่ฝ่ายวังหน้าเล่นตุกติกทำให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพิโรธสั่งยกเลิกการแข่งขันแล้วก็นับแต่นั้นมานะคะความบาดหมางอันเป็นรอยร้าวของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอนุชาธิราชก็เริ่มมากขึ้นจนกระทั่งมีปัญหาใหญ่นั่นก็คือเงินทองที่ใช้จ่ายในวังหน้าไม่พอเพียงเพราะว่ามีเรื่องต้องใช้เยอะทั้งการก่อสร้างและก็ซ่อมแซมตัวอาคารสถานที่ต่างๆรวมถึงค่าทาสบริวารที่ต้องเลี้ยงดูเป็นจำนวนมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะรอยร้าวในราชวงศ์จะได้รับการสมานเยียวยาให้กลับมาคืนดีดังเดิมหรือไม่ต้องติดตามกันแล้วก็ย้ำว่านี่คือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ค่ะบางส่วนก็เป็นข้อเท็จจริงและขณะเดียวกันก็จะมีบางส่วนที่เป็นการแต่งขึ้นตรงไหนเป็นเรื่องจริงตรงไหนเป็นเรื่องแต่งเสริมเพิ่มขึ้นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมกันได้หรือว่ารอฟังจนกระทั่งจบเดี๋ยวจะมีเฉลยแต่ตอนนี้ไปฟังตอนที่5กันก่อนนะคะผลัดแผ่นดินค่ะขุนนางในสมัยนั้นไม่มีเงินเดือนประจำแต่ว่าจะได้รับเบี้ยหวัดประจำปีได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างเช่นอาหารเสื้อผ้าตามโอกาสรายได้ส่วนใหญ่มาจากการเก็บภาษีไร่นาที่เรียกว่าค่าเดินสวนเดินนาค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการค้าจากราษฎรในกำกับแล้วก็อาจจะต้องลงทุนค้าขายกับชาวต่างชาติเพื่อเอากำไรมาใช้จ่ายในวังการเสด็จออกว่าราชการที่ท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยครั้งนี้ปรากฏว่าสมเด็จวังหน้าพระอนุชาธิราชไม่ได้เข้าเฝ้าพระยาพิทักษ์ภูบาลราชเลขาธิการก็เป็นผู้กราบบังคมทูลบอกว่าตอนนี้ทางสมเด็จพระอนุชาวังหน้ามีหนังสือกราบบังคมทูลร้องเรียนมาไหนเจ้าอ่านให้ข้าฟังดังๆดูทีสิขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเกล้ากระหม่อมกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถขอกราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงทราบถึงความยากลำบากด้วยค่าใช้จ่ายในส่วนราชการของวังหน้าไม่พอเพียงเบี้ยวัดที่เคยพระราชทานให้ทุกปี 1,000 ช่างนั้นน้อยเกินไปเนื่องจากมีค่าทาสบริวารมากขึ้นเงินงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ก็มีน้อย
การเก็บภาษีจากราษฎรไม่พอเพียงจึงใคร่ขอพระราชทานเงินทองในท้องพระคลังที่เก็บไว้มาใช้จ่ายอันหนึ่งเครื่องราชบรรณาการและสิ่งของที่เจ้าเมืองประเทศสราชเช่นยวนลาวเขมรมริดกรันตันทั้งหัวเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ส่งมาให้นั้นสมควรพระราชทานให้วังหน้าได้รับอานิสงส์บ้างเพราะออกศึกสงครามเหนื่อยยากตรากตรำเหมือนกันอุบะยังกับมันเหนื่อยยากอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่รู้หรอกว่างานของส่วนรวมกว้างขวางมากมายยิ่งกว่างานของมันเยอะใครเดือดเนื้อร้อนใจก็ต้องมาลงที่กองกลางทุกทีละหน้าเจ้าโกษาธิบดีเงินทองด้านการคลังของเราเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พระยาโกษาธิบดีเสนาบดีฝ่ายคลังที่ดูแลในเรื่องเงินทองในท้องพระคลังก็กราบบังคมทูลบอกว่าขอเดชะเงินในท้องพระคลังลดลงมากพระพุทธเจ้าค่ะหลายปีมานี้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลงภาษีก็ได้น้อยลงไปด้วยเราใช้จ่ายในการศึกสงครามแทบทุกปีจึงมีแต่ลดพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครรู้ดอกคิดว่าส่วนกลางร่ำรวยรายได้มากแต่รายจ่ายก็มากเหมือนกันแล้วนี่มันก็ไม่มาหาข้าซะด้วยจะได้อธิบายให้เข้าใจช่วยแก้ไขร่วมกันจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชกระแสรับสั่งบอกว่าให้พระยาพิทักษ์ภูบาลร่างหนังสือแนะนำให้วังหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปพลางๆก่อนบอกว่าขอชะลอการช่วยเหลือจนกว่าจะมีเงินในท้องพระคลังมากขึ้นข้าเห็นว่าควรจะต้องปรึกษางานเพื่อแก้ไขเรื่องการคลังสักครั้งพระยาโกษาธิบดีนัดประชุมฝ่ายที่หารายได้เช่นสมุหนายกสมุหกลาโหมจ้างวางพระคลังสินค้าและฝ่ายที่ดูแลเรื่องการค้ากรมท่าทุกฝ่ายพระยาพลเทพเสนาบดีกรมนาด้วยในขณะที่ทางวังหน้าเมื่อได้รับหนังสือคำชี้แจงที่ตอบมาจากวังหลวงก็ไม่พอใจสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้าพระยาพิทักษ์ภูบาลราชเลขาธิการมีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงทราบฝ่าละอองพระบาทดังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงทราบความที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลแล้วพระองค์มีพระราชกระแสรับสั่งว่าพระสมบัติในท้องพระคลังหลวงนั้นเหลือน้อยลงกว่าแต่ก่อนมากเนื่องจากมีรายรับเท่าเดิมจากการเก็บภาษีการค้าเดินสวนไร่นาอากรสุราและอื่นๆแต่มีรายจ่ายมากขึ้นทุกด้านได้แก่การซ่อมสร้างขุดคลองตัดถนนทำสะพานหากไพร่ฟ้าประชาชนเดือดร้อนก็พระราชทานทรัพย์และสิ่งของบริจาคเป็นนิดหามีผู้ใดช่วยออกค่าใช้จ่ายไม่อันหนึ่งเมื่อมีทรัพย์สินเครื่องราชูปโภคที่เป็นเครื่องราชบรรณาการจากหัวเมืองต่างๆที่ระบุให้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวังหน้าก็มิได้กักไว้และพระราชทานของวังหลวงเพิ่มเติมให้อีกแม้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจะทรงเห็นพระทัยเรื่องค่าใช้จ่ายในวังหน้าสักเพียงใดก็มิอาจพระราชทานให้ในเร็ววันได้ขอให้ทรงแก้ปัญหาไปพลางก่อนและจะขอรับข้อเสนอไว้เพื่อมีพระราชวินิจฉัยในโอกาสต่อไปทั้งมีพระบรมราโชวาทอัญเชิญมายังใต้ฝ่าละอองพระบาทว่าควรประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆให้มากสมควรชะลอการก่อสร้างที่ไม่จำเป็นหรือลดขนาดมิให้ต้องใหญ่โตนักการเฉลิมฉลองใดๆให้สมควรกับฐานะการคลังควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเมื่อได้ฟังเช่นนั้นสมเด็จพระอนุชาธิราชก็ไม่พอพระทัยอย่างยิ่งจริงอย่างที่ไอ้บุญรอดว่าสมเด็จที่บนส่งหาเหตุผลมาอ้างว่าไม่มีเงินทั้งที่มีอยู่ออกมากมายถึงไม่ได้เข้าเฝ้าข้าก็พอจะรู้อยู่พระยาเกษตรบุญรอดก็เริ่มใส่ไฟบอกว่าแถมยังบอกว่าวังหน้ามีแต่รับ
หาเคยช่วยออกค่าใช้จ่ายไม่พระยาเสน่หาภูธรทองอินก็ร่วมสุมฟืนรวมทั้งสั่งสอนด้วยว่าให้วางหน้าใช้จ่ายแต่น้อยอย่าให้เกินฐานะในขณะนั้นทั้งพระยาเกษตรบุญรอดและก็พระยาเสน่หาภูธรไม่สนใจกับสายพระเนตรที่จ้องมาจากกรมขุนสุนทรภูเบศเรืองและจากการใส่ไฟของทั้งสองก็ได้ผลค่ะดีละเราจะได้เห็นดีกันพี่เรืองเตรียมกำลังให้พร้อมพยาค่ะทางกรมขุนสุนทรภูเบศเรืองรับคำทำให้ขุนนางทั้งสองจอมใส่ไฟทั้งสองคนเนี่ยก็แปลกใจไม่เชื่อหูตนเองเพราะว่าปกติกรมขุนสุนทรภูเบศมักจะทูลคัดค้านหากจะมีเรื่องมีราวกับทางวังหลวงแต่ครั้งนี้กรมขุนสุนทรภูเบศกลับไม่ได้ทูลคัดค้านแต่อย่างใดยังไม่ทันที่สมเด็จวังหน้าจะมีรับสั่งสิ่งใดอีกจางวางมหาดเล็กวังหน้าก็ขอเข้าเฝ้าถวายรายงานด่วนที่สุดว่ามีสายลับทำหนังสือมาแจ้งพระยาเสน่หาภูธรด่วนพระพุทธเจ้าค่ะพลางยื่นหนังสือให้พระยาเสน่หาภูธรทองอินมีสิ่งใดเจ้าทองอินบอกมาให้แจ้งพระยาเสน่หาภูธรทองอินกวาดสายตาไปที่หนังสือลับแล้วก็ทูลด้วยน้ำเสียงตกอกตกใจบอกว่าตอนนี้วังหลวงยกปืนใหญ่ขึ้นกำแพงวังพร้อมกระสุนดินดำแล้วเอากันถึงเพียงนี้เชียวหรือพี่เรืองว่ายังไงประกาศภาวะฉุกเฉินพะยะค่ะให้ยกปืนใหญ่ขึ้นกำแพงทุกด้านกระหม่อมขอเป็นผู้บัญชาการป้องกันวังหน้าขอถวายชีวิตพะยะค่ะสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงหยิบพระแสงดาบบนผ่านข้างพระที่นั่งยื่นพระราชทานให้กรมขุนสุนทรภูเบศเรืองพร้อมกับทรงแต่งตั้งข้าขอแต่งตั้งพี่เรืองเป็นผู้บัญชาการต่อสู้ป้องกันวังหน้ามีอำนาจและมีสิทธิ์ขาดในการสั่งการเช่นเดียวกับภาวะสงครามคำสั่งนี้ทำให้กรมขุนสุนทรภูเบศเรืองโล่งใจอย่างยิ่งหลังจากแยกย้ายกันออกมาจากการเข้าเฝ้าพระองค์ก็เรียกสองขุนนางวังหน้าเจ้าทองอินกับเจ้าบุญรอดนี่นะคะสองจอมใส่ไฟเอาไว้สั่งการทันทีว่าถ้าข่าวจากสายลับของเจ้าไม่ผิดพลาดนับว่าเจ้าเก่งมากข้าขอชมเชยแต่อย่าลืมว่าภาวะฉุกเฉินอย่างนี้ข้ามีอำนาจที่จะตัดคอเจ้าได้โดยไม่ต้องกราบทูลดังนั้นจงจำเอาไว้ให้ดีถ้าเสียงปืนของเราดังขึ้นแม้แต่นัดเดียวโดยที่ข้าไม่อนุญาตเจ้าถูกประหารแน่เป็นรับสั่งต่อเจ้าทองอินและก็เจ้าบุญรอดอย่างเด็ดขาดชัดเจนในยามปกติปืนใหญ่ทุกกระบอกจะถูกเก็บไว้ในเรือนขนาดย่อมโดยมีหลังคากันแดดกันฝนป้องกันสนิมแล้วก็มีการดูแลทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานยามสงครามก็บรรทุกลงเรือลากเข้าสนามรบแต่ถ้ามีข้าศึกมาประชิดพระนครก็จะนำปืนขึ้นบนป้อมกำแพงการยิงจากที่สูงด้วยวิถีโค้งย่อมยิงได้ไกลกว่าบนที่ราบหากตั้งแต่สร้างพระนครมายังไม่เคยมีการนำปืนใหญ่ขึ้นป้อมกำแพงเลยเพราะไม่เคยมีข้าศึกเข้ามาประชิดถึงกำแพงพระนครเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้ไม่มีข้าศึกแต่ปืนใหญ่ของวังหลวงและวังหน้ากลับนำขึ้นมาประจันหน้ากันเองศึกภายนอกดูเหมือนจะยังไม่น่ากลัวเท่าศึกภายในยามศึกเรารบยามสงบเราทะเลาะกันไม่เพียงแต่ปืนบนป้อมที่หันหน้าเข้าหากันแต่ทหารของทั้งสองฝ่ายก็ถูกเกณฑ์ให้เข้าเวรประจำไม่ต้องกลับบ้านมาสีเพลาแล้วทำให้ผู้คนเริ่มอกสั่นขวัญหายโจทย์ขานถึงความบาดหมางในครั้งนี้ขณะเดียวกันขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายวังหลวงก็เชิญขุนนางฝ่ายวังหน้ามาร่วมประชุมแก้ปัญหาก็ไม่มีใครมาเข้าประชุมอ้างว่าติดโน่นติดนี่สร้างความอึดอัดแก่ฝ่ายวังหลวงอย่างยิ่งสถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นเป็นลำดับและแล้ววันหนึ่ง
ก็มีเรือแจวติดประทุนธรรมดาลำหนึ่งแจวผ่านเข้าไปในคลองบางหลวงและเมื่อแจวห่างบ้านผู้คนออกไปสักหน่อยก็เห็นเรือชนิดเดียวกันอีกลำหนึ่งจอดอยู่ริมตลิ่งคนแจวร่างล่ำสันสูงใหญ่พาเรือเคลื่อนเข้าไปจอดเทียบพอเกาะจับเรือให้นิ่งและก้มกราบอย่างพินอบพิเทาชายวัย60เศษคนหนึ่งก้าวข้ามไปในปะทุนเรือที่จอดคอยอยู่แล้วคนแจวก็ขึ้นไปนั่งรอระแวดระวังบนฝั่งอย่างเงียบๆกราบทูลฝ่าพระบาทนับเป็นพระกรุณาที่เสด็จมาให้กล้าวกระหม่อมเข้าเฝ้าในที่ลับตาเช่นนี้ชายในเรือที่จอดรอมีอายุอ่อนวัยกว่าเล็กน้อยกราบทูลทักทายโดยใช้ราชาศัพท์เพราะผู้มาเยือนเป็นราชนิกุลนั่นก็คือกรมขุนสุนทรภูเบศรเรืองนั่นเองไม่เป็นไรเจ้าบุญนาคที่เราแอบมาคุยกันก็เพื่อแก้ปัญหาให้บ้านเมืองปรากฏว่าเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหกลาโหมซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารฝ่ายวังหลวงมีภารกิจลับนัดแนะขอเข้าเฝ้ากรมขุนสุนทรภูเบศรเรืองผู้บัญชาการทหารฝ่ายวังหน้าขอเดชะเป็นบุญที่ฝ่าพระบาทได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นผู้บัญชาการวังหน้าหากเป็นเจ้าทองอินคงเจรจากันลำบากสักหน่อยแล้วจิตเจตนาของเราตรงกันไม่ใช่หรือคือไม่ให้เกิดวิวาทบาดหมางระหว่างวังหลวงกับวังหน้าเป็นเช่นนั้นกระหม่อมกล้ากระหม่อมขอทูลข้อเท็จจริงว่าวังหลวงเอาปืนขึ้นกำแพงเพื่อยิงในพิธีตรุษไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อวิวาทบาดหมางใดๆปืนยังขึ้นไม่ถึงบนป้อมเลยข่าวก็ไปถึงวังหน้าซะแล้วต้องชมเชยสายสืบวังหน้ากระหม่อมเจ้าคุณกลาโหมของวังหลวงกล่าวเรียบๆไม่แสดงความรู้สึกใดๆให้อีกฝ่ายจับความในใจได้แต่ว่าข้อความนั้นบ่งบอกชัดเจนนะคะถึงการเน็บแนมฝ่ายวังหน้าข้าไม่รู้หรอกว่าใครเป็นสายให้ใครหากเจ้าแจ้งเรื่องยกปืนที่ใช้ยิงในพิธีตรุษขึ้นป้อมให้ทราบล่วงหน้าก็คงไม่เข้าใจผิดยุ่งยากถึงปานชะนี้เพราะเอิญตอนนี้เป็นระยะหน้าสิวหน้าขวานมันก็เลยไปกันใหญ่กล่าวกระหม่อมขอประทานอภัยในความเขลาครั้งนี้ฝ่าพระบาทมีข้อแนะนำสิ่งใดบ้างข้อแรกห้ามทั้งสองฝ่ายยิงปืนเป็นอันขาดไม่ว่ากรณีใดๆยิงเล่นก็ไม่ได้ข้อที่สองห้ามทหารถืออาวุธออกมานอกวังออกมาซ้อมก็ไม่ได้ข้อที่สามเจ้าจงไปกราบบังคมทูลสมเด็จวังหลังให้กราบทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์ให้เสด็จวังหน้าเพื่อห้ามทับก่อนที่จะสายเกินไปขอรับด้วยกล้าวกล้าวกระหม่อมจะปฏิบัติตามพระบัญชากระหม่อมเรือแจวติดประทุนสองลำแยกออกจากกันในสภาพปกติไม่มีพิรุธใดๆงานที่ทั้งสองฝ่ายต้องกระทำก็คือกลับไปควบคุมสถานการณ์ของตนเองโดยไม่ต้องหวาดระแวงอีกฝ่ายหนึ่งอีก2วันต่อมาในยามเช้าที่สดใสสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีสาและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์แก้วสองพระเชษฐพระคินีก็เสด็จวังหน้าสมเด็จพระอนุชาธิราชเสด็จออกมารับด้วยพระองค์เองนางกำนันที่เพิ่งออกมาจากการถวายพระสุธารสได้ยินพระสุรเสียงปนพระกันแสงสะอื้นไห้แว่วๆมาว่าเจ้าพุนมาเมื่อคืนนี้พี่ฝันเห็นพ่อกับแม่ร้องไห้มาหาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์ประทับอยู่ในวังหน้าจนเพลาเย็นจึงเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชทั้งสามพระองค์แยกประทับเสลี่ยงคานหามพร้อมกองเกียรติยศเสด็จไปยังวังหลวงกรมขุนสุนทรภูเบศรเรืองคอยส่งเสด็จด้วยรอยแย้มพระส่วนโล่งพระทัยแล้วก็หวังว่าเจ้าบุญนาคคงเตรียมการฝ่ายวังหลวงไว้พร้อมแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมารับสองพระเชษฐพระคินีและพระอนุชาที่ประตูพระที่นั่งไพศาลทักษิณด้วยพระองค์เองเมื่อสองพระพี่น้องพบกันสมเด็จพระอนุชาทรุดองค์ลงถวายบังคมขณะที่
สมเด็จพระเชษฐาธิราชก้มลงประคองพระอนุชาให้ยืนขึ้นแล้วก็สวมกอดด้วยความสนิทเสน่หาเป็นภาพที่ประทับพระหฤทัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองรวมทั้งเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหกลาโหมที่หมอบกราบรับเสด็จอยู่ใกล้ๆโดยที่ยังอดหวั่นใจไม่ได้ว่าหากภายภาคหน้าไม่มีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองคอยห้ามทับแล้วสยามจักเป็นฉันใดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ช่วงหน้าค่ะพลัดแผ่นดินห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้เรื่องพลัดแผ่นดินนวนิยายอิงประวัติศาสตร์จากผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะได้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งการจุดประกายที่น่าจะทำให้หลายท่านมีความสนใจในประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นกำลังสนุกเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการจะติดต่อนะคะกับผู้จัดก็เข้าไปที่ Facebook ได้รัศมีมณีนิน RASAMEMANNEIL แต่ถ้าเกิดว่าแอดเป็นเพื่อนแล้วก็รบกวนว่าอินบ็อกซ์ไปบอกกันสักนิดสักหน่อยนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่เรื่องราวของวังหลวงแล้วก็วังหน้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลมาด้วยกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปการกินแหนงแข็งใจก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีคนคอยยุแยงเพื่อผลประโยชน์พี่น้องทะเลาะกันก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มีสมเด็จพระเจ้าพี่นางทั้งสองพระองค์คอยทำหน้าที่ห้ามทับคือเป็นกาวใจแต่แล้วค่ะความหวาดหวั่นใจของเจ้าคุณกลาโหมบุญนาคที่เกรงว่าถ้าภายภาคหน้าไม่มีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์คอยเป็นกาวใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นและแล้วความหวาดหวั่นความกังวลก็เกิดขึ้นจริงๆเกิดอะไรขึ้นติดตามได้เลยค่ะกับพลัดแผ่นดินตอนที่5ช่วงที่2ค่ะปรากฏว่าปีพุทธศักราช2342สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์ประชวรด้วยพระโรคชรามาตั้งแต่ตอนกลางปีพระวรกายทรุดโทรมลงเป็นลำดับและในที่สุดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์แก้วก็สิ้นพระชนม์ในเดือน8แรม11ค่ำและอีก4เดือนถัดมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญาเทพสุดาวดีสาก็สิ้นพระชนม์เมื่อเดือน12แรม10ค่ำยังความโทมนัสมาสู่พระอนุชาและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ปีถัดมาพุทธศักราช2343พระองค์เจ้าชายทัพพระราชนัดดาที่เป็นหลานปู่พระองค์แรกซึ่งเป็นพระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรฉิมกับชายาชิมอมเรียมมีพระชนมายุ13พรรษาสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงจัดพระราชพิธีโสกันพระราชทานเป็นครั้งแรกในรัชกาลย้อนเหตุการณ์ไปเมื่อ13ปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2330ตอนนั้นหม่อมเรียมชายาในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรฉิมมีพระประสูติการพระองค์เจ้าชายทัพพระโอรสองค์โต
นำความปราบปลื้มมาสู่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอมรินทราพระอัครมเหสีที่บัดนี้ได้ทรงเป็นพระอัยการและพระอัยกีเป็นครั้งแรกหลังจากมีพระประสูติการหนึ่งเดือนสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงนำพระประยุรญาตเสด็จเยี่ยมพระราชนัดดาที่พระราชวังเดิมฝั่งธนบุรีแล้วก็ตรัสกับพระราชนัดดาด้วยความเอ็นดูว่าเอเจ้าหลานปู่คนนี้หน้าตาพิลึกเสียจริงเหมือนใครกันวะตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทั้งสองพระองค์หันมาสบพระเนตรกันแล้วก็พากันแย้มพระสวนหัวเราะคิกคักจนสมเด็จพระอมรินทราพระอัครมเหสีมีพระดำรัสว่าขุนหลวงยังไม่รู้อีกหรือว่าหลานคนนี้ถอดขุนหลวงมาอย่างกับพิมพ์เดียวกันยังจะมาบอกอีกว่าหน้าตาพิลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอก็บอกว่าหน้าเกลียดหน้าชังดูหูตาคิ้วคางสิช่างเหมือนปู่เสียจริงๆไม่เห็นไปทางพ่อเจ้าเลยเห็นจะจริงดังพี่สาว่าเหมือนปู่สงสัยจะบุญวาสนาดีเหมือนฉันเป็นแน่แต่นายพระทัยก็กลับประวัติไปถึงพระราชนัดดาที่เป็นหลานตาพระองค์แรกนั่นก็คือเจ้าฟ้าเหม็นซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกับพระธิดาเจ้าฉิมใหญ่ไม่เหมือนเจ้าสุพันธวงศ์นะรายนั้นแกะมาจากเจ้าฉิมใหญ่ทีเดียวไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่องค์ฉิมใหญ่ซึ่งเป็นพระธิดาที่พระองค์รักมากที่สุดยังคงอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอพระราชธิดาพระองค์โตที่ถวายเป็นชายาของพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่พระองค์บุญน้อยประสูติพระราชโอรสได้เพียง12วันก็เสด็จสู่สวรรคาลัยนาเวทนาที่หลานตาพระองค์นั้นเจ้าฟ้าสุพันธุวงศ์ทรงมีพระปัญญาไม่ปกติสมาธิสั้นดำรัสซ้ำๆเหมือนคนติดอ่างจึงไม่ได้รับราชการหรือว่าทรงกรมเช่นเดียวกับเจ้าฟ้าพระองค์อื่นครั้งกันนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพรและเงินทองเป็นของกำนันรับขวัญแก่พระราชนัดดาพระองค์เจ้าชายทัพตามสมควรก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชวังพระราชพิธีโศกันองค์ชายทัพในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่ได้กระทำเต็มแบบอย่างโบราณราชประเพณีเนื่องจากว่าพระองค์เจ้าชายทัพมิได้ดำรงพระยศเจ้าฟ้าเพียงเสด็จจากพระราชวังเดิมเข้าประตูพิมานชัยศรีเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์ใหม่สร้างแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกที่ถูกฟ้าผ่าแล้วก็เกิดไฟไหม้ทรงสดับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์แล้วแห่มาโศกันที่พระมหาปราสาทกระทำพิธีสมโภชอีกหนึ่งวันมีการละเล่นแล้วก็มีมหรสพฉลองพระราชพิธีโศกันวันรุ่งขึ้นจึงแห่พระเกศาไปลอยที่แม่น้ำท้ายพระบรมมหาราชวังในงานพระราชพิธีครั้งนั้นมีพระประยุรญาตมากันคับข้างเจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ประทับใกล้กับเจ้าชายลำดวนสองพระองค์ประสูติปีเดียวกันมีพระชนมายุได้21พรรษาองค์แรกเป็นพระราชนัดดาคือเป็นหลานตาองค์หลังเป็นพระภาคินัยเป็นหลานลุงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าชายหันพระพักมาดำรัสด้วยเจ้าละลำดวนทำไมไม่ชวนเจ้าอินทปัตมาด้วยละเล่าเจ้าชายลำดวนซึ่งเป็นพระโอรสของวังหน้ารู้สึกลำคาญคนพูดติดอ่างอยู่แล้วยิ่งได้เห็นใครๆมาทักทายเจ้าฟ้าสุพันธุวงศ์ด้วยความเอ็นดูและสงสารก็เกิดความหมั่นไส้ทำให้ไม่อยากดำรัสด้วยดำริในพระทัยว่าข้านั้น
เหนื่อยยากกว่าเจ้ามากนักออกศึกก็แสนลำบากเจ้าสิเป็นเจ้าฟ้าอยู่วังหลวงแสนสบายมีแต่คนคอยเอาใจแต่ข้าล่ะได้อะไรตอบแทนบ้างจริงๆแล้วแนวความคิดนี้ก็เกิดมาจากการสะสมของสมเด็จพระบิดาวังหน้าและคนรอบข้างที่คอยอยู่ยงพระองค์ก็ตอบกลับไปว่าน้องมันไม่อยากมาหรอกมีแต่คนวุ่นวายข้าเองก็ไม่อยากมาเหมือนกันถ้อยคำดำรัสอย่างเสียไม่ได้ทำให้เจ้าฟ้าชายที่ไม่ค่อยรับรู้สิ่งใดอยู่แล้วยิ่งไม่รู้เรื่องราวอันใดมากขึ้นส่วนเจ้าพระยามหาเสนากลาโหมบุญนาคก็พาลูกๆมาร่วมงานพาบุตรชายสองคนไปกราบถวายบังคมเพื่อรายงานตัวต่อหน้าพระที่นั่งขอเดชะนี่คือลูกชายคนที่8อายุ12ปีชื่อดิดและลูกชายคนที่10อายุ9ปีชื่อทัตพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวพินิจพิจารณาเด็กชายทั้งสองก่อนจะตรัสว่าลูกชายเจ้าทั้งสองคนดูจะมีแววฉลาดเฉลียวทีเดียวเสียดายที่ยังเล็กอยู่โตไม่ทันใช้ส่งให้เราเรียนมีความรู้เสียก่อนแล้วเข้ามาเป็นมหาดเล็กกับข้าสักวันหนึ่งคงได้ร่วมกับลูกหลานข้าทำประโยชน์แก่แผ่นดินชั่วแวบหนึ่งทรงรำลึกถึงคำทำนายของพระธุดงค์ในอดีตที่ว่าเจ้าจะมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องคู่เคียงไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งในด้านส่งเสริมและแข่งขันบารมีซึ่งกันและกันแข่งบารมีเหมือนพระองค์กับพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือไม่ดูเหมือนบุญนาคจะอ่านความในพระทัยออกก็รีบบอกว่าข้าพระองค์จะสอนลูกหลานให้อุทิศชีวิตเป็นราชพรีพระพุทธเจ้าค่ะปีพุทธศักราช2345พม่ายกทัพเข้าตีเชียงใหม่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่มีใครจำได้เพราะว่าเชียงใหม่เป็นเมืองยุทธศาสตร์ฝ่ายเหนือที่สำคัญที่สุดเชียงใหม่มิเคยอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยมีสองมหาอำนาจคอยช่วงชิงกันครอบครองอยู่เสมอยามใดที่สยามอ่อนแอก็เป็นประเทศราชของพม่ากลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้เมื่อมีศึกคราใดสมเด็จพระอนุชาธิราชยอมอาสาออกศึกทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงห้ามปรามว่าข้าไม่อยากให้เจ้าไปเลยเจ้ากับข้าตรากตรำลำบากมามากแล้วฝึกให้ลูกหลานมันรู้จักรักษาบ้านเมืองกันเองบ้างพอเราตายไปมันจะได้แทนเราอย่างไรเล่าตอนนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ66พรรษาแต่ว่าสมเด็จพระอนุชานั้น59ยังพร้อมที่จะออกศึกทุกโมงยามเรากระหม่อมยังแข็งแรงขอถวายความจงรักภักดีปกป้องแผ่นดินอีกประการหนึ่งพระยากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่นับเป็นญาติอันสนิทหากไม่ไปช่วยก็ดูจะเป็นการทอดทิ้งไม่ดูแลการศึกครั้งนี้ขอนำลูกทั้งสองออกศึกเป็นการเรียนรู้การนำทัพด้วยพะยะค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าสิริรจนาชายาของสมเด็จวังหน้าเป็นพระกนิษฐาของพระยากาวิละเจ้าเมืองเชียงใหม่คือเป็นดองกันสมเด็จพระอนุชาธิราชจึงถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปกป้องเชียงใหม่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพร้อมด้วยพระโอรสทั้งสองพระองค์นำทัพไปช่วยเชียงใหม่ให้กองทัพวังหลวงนำโดยเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ตันและพระยายมราชบุญนาคร่วมขบวนทัพด้วยเมื่อกองทัพมาถึงเมืองเถินทรงทราบว่ากองทัพเชียงใหม่กำลังสู้ศึกพม่าที่ล้อมเมืองอย่างเต็มความสามารถสมเด็จพระอนุชาธิราชจึงมีพระราชบัญทูลแยกไปให้เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ตัน
แล้วก็พระยายมราชบุญนาคยกกองทัพไปทางเมืองลี้เพื่อกันพม่าจากเมืองตากแล้วขึ้นไปช่วยลำพูนเข้าตีเชียงใหม่ทางตะวันตกส่วนพระโอรสกรมขุนภูเบศเรืองพญาเสน่หาภูธรทองอินยกกำลังทหารตรงขึ้นไปทางลำปางให้ยกเข้าตีเชียงใหม่ทางใต้แต่ว่าพระองค์มิอาจเสด็จไปด้วยเพราะความชราในที่สุดวังหน้าพระยาเสือที่ข้าศึกเกรงขามแม้เพียงเอ่ยพระนามก็ครั่นคร้ามถอยหนีแต่ครั้งนี้กลับแพ้สังขารโรคาพยาธิที่เบียดเบียนพระองค์ประชวนพระโรคนิ่วที่ทรมานพระวรกายเป็นอย่างยิ่งพระองค์เสวยน้ำตามธรรมชาติที่มีตะกอนทุกครั้งที่ออกศึกนับเดือนนับปีค่อยๆสะสมจนสำแดงพระอาการในศึกครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยพระอนุชาตรัสให้วังหลังกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขยกกองทัพไปช่วยเหลือทันทีแต่สมเด็จพระอนุชาก็ไม่ได้เสียกำลังพระทัยมีพระราชบัญทูลให้วังหลังยกกองทัพต่อไปช่วยตีพม่าโดยไม่ต้องห่วงพระองค์จนได้ชัยชนะในที่สุดส่วนทัพวังหลวงเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ที่ขึ้นไปทางเมืองลี้และลำพูนนำทัพเข้าตีพม่าที่เชียงใหม่อย่างยากลำบากเพราะไม่ชำนาญทางแม้จะได้ชัยแต่ก็เสียไพร่พลไปมากแทนที่จะให้กลับพระนครก็ให้ไปตามตีพม่าที่เชียงแสนต่ออีกจนทหารเหนื่อยล้าต้องขอกลับมารับโทษปีพุทธศักราช2346พระอาการของสมเด็จวังหน้ามีแต่ทรงกับสุดแม้ว่าจะระดมหมอหลวงมาช่วยกันรักษาก็ไม่เป็นผลเหตุที่พระวรกายผ่ายผอมลงมิใช่พระโรคทางกายฝ่ายเดียวแต่เป็นเพราะพระทัยเศร้าหมองด้วยทรงห่วงหาอาลัยในสิ่งที่พระองค์ทรงก่อสร้างวังหน้าที่สวยงามสง่าไม่แพ้วังหลวงพระองค์ทรงลืมคิดไปว่าวังหน้าคือตำแหน่งทางราชการไม่ใช่ตำแหน่งผูกขาดที่พระองค์จะทรงยกให้ใครตามพระประสงค์ได้นอกเสียจากพระองค์จะได้เป็นพระมหากษัตริย์หากพระองค์จะทรงแบ่งพระราชทรัพย์แยกออกไปสร้างวังหรือตำหนักภายนอกให้พระชายาหม่อมห้ามและลูกหลานก็จะไม่ทรงห่วงใยมากนักเพราะนั่นคือพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้มยิ่งกลุ้มก็ยิ่งท้อแท้ยิ่งทำให้พระวรกายสุดโทรมลงเป็นลำดับพระยาเสน่หาภูธรทองอินได้รับการอวยยศเป็นเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาภายหลังชนะศึกกลับจากศึกเชียงใหม่พระยาเสน่หาภูธรหรือเจ้าพระยากลาโหมราชเสนาในตำแหน่งใหม่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีความวิตกมากกว่าใครเพราะว่าขณะที่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุมากกว่ากลับทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดีแต่สมเด็จพระอนุชาธิราชผู้อ่อนชันสากว่ากลับมีพระพลานามัยอ่อนแอลงทุกทีแม้ไม่อยากคิดก็ต้องคิดว่าหากองค์พระอนุชาเสด็จสู่สวรรคาลัยพระโอรสคงไม่ได้ตำแหน่งวังหน้าเพราะทรงพระเยาว์กว่าพระองค์อื่นแล้วตนเองจะอยู่ได้อย่างไรแล้วความคิดชั่วร้ายของทองอินก็เกิดขึ้นนั่นก็คือคิดที่จะช่วงชิงลงมือก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปวันหนึ่งเจ้าคุณกลาโหมบุญนาคก็นำเรื่องที่กังวลใจกราบทูลรายงานเจ้าฟ้าฉิมกรมหลวงอิสระสุนทรพระราชโอรสซึ่งประทับที่พระราชวังเดิมระยะหลังๆสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จนำทัพออกรบเจ้าฟ้าฉิมจึงมิได้เสด็จเช่นกันทำให้ห่างเหินไม่ใส่พระทัยในแวดวงการทหารพ
พระอุปนิสัยของเจ้าฟ้าฉิมกรมหลวงอิสระสุนทรนั้นออกจะทรงใฝ่ไปทางศิลปะมากกว่าพักนี้กราบกระหม่อมได้ข่าวไม่สู้ปกติในวังหน้าพะยะค่ะคือตั้งแต่เจ้าทองอินได้เป็นพระยากลาโหมราชเสนาก็คุมกำลังฝ่ายทหารของวังหน้าแต่ผู้เดียวกรมขุนสุนทรภูเบศรถูกกีดกันออกไปจนไม่อาจห้ามปรามใครได้ยิ่งสมเด็จวังหน้าประชวนเรายิ่งไม่รู้ความเป็นไปในวังหน้าเลยแต่วังหน้ามีสายลับรู้เรื่องวังหลวงตลอดเจ้าฟ้าฉิมก็มีรับสั่งถามว่าสืบได้หรือไม่ว่าใครเป็นสายให้วังหน้าการนี้ออกจะลำบากเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนกระหม่อมจะลองพยายามอีกครั้งสมเด็จที่บนจะเสด็จไปเยี่ยมเสด็จอาที่วังหน้าในวันพรุ่งนี้สมเด็จที่บนก็คือคำเรียกแทนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวในหมู่พระราชวงศ์เรื่องนี้มีใครทราบบ้างพะยะค่ะนอกจากท่านเจ้าคุณแล้วก็มีพระยาอภิรักษ์ภูบาลพระราชวรินทร์พระอินทรเดชเสนาบดีผู้ใหญ่และสมุหนายกมีคนรู้มากเกินไปจะทำให้ยากลำบากในการถวายความปลอดภัยพะยะค่ะก็จริงอย่างที่เจ้าคุณว่าแต่ก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องรู้ไม่ใช่หรือแต่เขารู้ก่อนนานเกินไปพะยะค่ะการรับรู้หมายกำหนดการล่วงหน้าถึง2วันคนทุจริตย่อมเตรียมการได้ครั้งต่อไปกล้าวกระหม่อมขอให้มีผู้รู้ล่วงหน้าน้อยที่สุดและแจ้งก่อนเพียง2ชั่วยามจ่าฟ้าฉิมพระราชโอรสทรงรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในน้ำเสียงและความรอบคอบที่มีมากเป็นพิเศษกว่าครั้งก่อนๆของเจ้าคุณกลาโหมบุญนาคนทุจริตเจ้าคุณคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นหรือยังไม่แน่ใจพะยะค่ะแต่กล้าวกระหม่อมไม่วางใจในสถานการณ์และเราก็ไม่ควรประมาทตั้งแต่นี้คงจะต้องเตรียมพร้อมเต็มที่พรุ่งนี้ต้องวางแผนป้องกันหลายชั้นอะไรกันแค่เสด็จเยี่ยมอาการป่วยของเสด็จอาคงไม่มีเหตุร้ายใดๆกระมังการที่เจ้าฟ้าฉิมไม่ทรงระแวงสงสัยไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายทำให้บุญนาคยิ่งรู้สึกหนักใจมากขึ้นเสด็จอาของทูลกระหม่อมนั้นไม่มีอะไรดอกแต่คนอื่นไม่แน่กระหม่อมอย่าประมาทดีกว่าต่อจากนั้นทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าพระราชโอรสทรงวางแผนถวายความปลอดภัยกับเจ้าหุ่นกลาโหมอย่างจริงจังเป็นเวลานานความระแวงสงสัยของเจ้าหุ่นกลาโหมบุญนาคในครั้งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ติดตามได้ตอนต่อไปตอนที่6พลัดแผ่นดินวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts